ท่านผู้ชมครับพาไปที่ลำปางอันนี้เป็นฝั่งของหนุ่มตาบอดวัย32ปีไปทวงเงินเพื่อนบ้านซึ่งค้างเนี่ยจาก 8,000 เหลือ 1,700 นะแต่เพื่อนบ้านเนี่ยเป็นสาวใหญ่วัย55ไม่พอใจฮะแน่นอนมีการถกเถียงด่ากันเอาสายยางฉีดใส่หน้านะฉีดน้ำใส่หน้าฟาดใส่ทางหนุ่มคนตาบอดทะเลาะกันตำรวจก็ต้องเป็นตัวกลางเข้าห้ามแค่มึงแทงอยู่นี่มึงมาดูคลิปมึงนี่มึงเถียงอะไรมากมายก็นี่ไงผมสาวถึงเรื่องคนอื่นนู่นเอ้าแล้วพี่ไม่สาวถึงเรื่องคนอื่นเขาหรอมึงจะแพ้ไปบ่นโอ้ล่างไม่แน่หรอพี่มาด่าผมควายตาบอดอย่างนั้นอย่างนี้เอามึงยิ่งด่ากูเลยเอาด่าว่าอะไรผมมีเกลียดแกงเขามึงก็ฟาดดิกูบอกมึงกลับบ้านเองครับมีสิทธิ์อะไรมาฟาดผมแม่ผมยังไม่เคยแค่มึงแทงอยู่นี่มึงมาดูคลิปมึงนี่มึงเถียงอะไรมากมายก็นี่ไงผมสาวถึงเรื่องคนอื่นนู่นเอ้าแล้วพี่ไม่สาวถึงเรื่องคนอื่นเขาหรอมึงจะแพ้ไปบ่นโอ้ล่างไม่แน่หรอพี่มาด่าผมควายตาบอดอย่างนั้นอย่างนี้เอามึงยิ่งด่ากูเลยเอาด่าว่าอะไรผมมีเกลียดนี่ฮะ 1,700 บาทไปทวงไม่พอใจเกิดเรื่องแบบนี้เลยแหมสุดท้ายตำรวจของตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางต้องเข้ามาจัดการฮะนี่ฮะคือมาจากสพเมืองลำปางอ่ะแต่ว่าอยู่ป้อมของตำบลนี่ฮะเข้ามาเคลียร์เคลียร์ปุ๊บเหมือนใจเย็นลงหน่อยนะเห็นไหมนี่สายยางสีน้ำเงินด้านขวามือนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะอาวุธฮะอาวุธในการไล่เจ้าหนี้ครับคือประเด็นก็คือว่าทางหนุ่มคนพิการเขาเป็นเจ้าหนี้นะฮะติดเงินเหลือแค่ 1,700 จะมาทวงแต่ฝั่งคุณป้าวัย55บอกว่าที่ต้องไปฉีดน้ำไล่เขาที่ต้องเอาสายยางไปฟาดเพราะมีเรื่องก่อนหน้านี้เพราะฝั่งของหนุ่มเจ้าหนี้เนี่ยพูดจาไม่ดีใส่นะพูดจาไม่ดีใส่แล้วก็มีหลักฐานของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลักฐานของคุณสุทธิพรก็คือหนุ่มคนตาบอดคนนี้เหมือนมาโวยวายหน้าบ้านพูดจาไม่ดีนะเปิดให้กับผู้สื่อข่าวดูด้วยเอาดูหลักฐานหน่อยนะที่หาว่าพูดจาไม่ดีใส่เนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าเหตุมันเกิดไม่เสร็จเราอยู่เนี่ยหน้าบ้านเราจะให้เราอดได้ไงล่ะก็ด่ามันเข้าให้กันแต่จะด่าใครก็ด่ามึงนี่แหละก็มึงมาแพร่อยู่นี่ผิดประมาทนะครับต่อหน้าเจ้าที่พนักงานไปไหนก็ไม่ยอมไปถ้าเราบอกให้กลับบ้านก็ไม่ไปเขามาห้ามต้องสองสามคนให้กลับก็ไม่กลับถนนหน้าบ้านกูน่ะอ้าวอีกฝั่งนึงเขาก็บอกว่าเขามาทวงหนี้นะ 1,700 เนี่ยติดไว้นานแล้วนะไม่ยอมคืนด้วยโอเคก่อนหน้านี้ทยอยใช้จาก 8,000 เหลือ 1,700 แล้วยังไงต่อฝั่งของหนุ่มคนพิการนะฮะก็เลยจะต้องเอาแชทที่เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินของคุณป้าวัย55เนี่ยเอาไปให้ตำรวจสพเมืองลำปางเป็นคนช่วยเคลียร์เอาไปเป็นตัวกลางครับเหนื่อยแทนพี่ตำรวจหน่อยนะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ